สวัสดีครับกลับมาพบกับครูปอมอีกแล้วนะครับสำหรับครูปอมไลฟ์ในวันอังคารที่28วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วอเป็นไงกันบ้างเข้ามาทักทายกันหน่อยเร็ววันสุดท้ายของเดือนกุมภาละอีกไม่กี่วันก็จะถึงเวลาตัดสินชะตาชีวิตของน้องๆหลายๆคนว่า จะเป็นยังไงต่อไปในอีก4ปีข้างหน้าหรือบางคนอาจจะ5ปี6ปีเนาะอยู่ที่ว่าเราได้เรียนอะไรอ่ะโอเคเข้ามาทักทายกันครับเดือนกุมภาหนีผ่านไปเร็วแน่นอนเพราะมีวันน้อยกว่าคนอื่นถูกไหมครับมีแค่28วันเองแป๊บๆก็หมดละอ่ะครูปอมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มน่าจะสอบกลางภาคอ่ะไม่ใช่กลางภาคสิปลายภาคไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาจจะมีบางคนที่ครูปอมจําได้ที่เข้ามาคุยกันตอนไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีสอบไฟนอลแบบว,ว่าวันสุดท้ายคือวันวันที่1ิบ มีนาแล้วสิบเอ็ดสิบสองแพทหนึ่งเลยก็มีอันนั้นถือว่าโชคร้ายหน่อยก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยนะครับแบบสู้เขาอมองโลกในแง่ดีอย่างน้อยแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวเยอะกว่าใช่ไหมครับอ่ะคนอื่นก็หลายๆคนน่าจะสอบเสร็จแล้วใช่ไหมเข้ามาคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสอบเสร็จแล้วยังหรือยังสอบอยู่เหลืออีกกี่วันเตรียมพร้อมแค่ไหนแล้วเข้ามาคุยกันเพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1มีนาแล้วหมายความว่าเราเหลือเวลาแค่10วันเท่านั้น ก็จะถึงเวลาแกะแพทรอบที่2แล้วอ่าเตรียมพร้อมแค่ไหนเข้ามาคุยกันครับเด็กๆอ่ะโอเคแน่นอนวันนี้ครูปอมก็มีที่เตรียมมาให้อ่ะก็น่าจะเห็นแล้วหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วครูปอมลงโพสต์ไปเมื่อบ่ายสเกี่ยวกับอะไรที่เป็นรูปแล้วมีตารางเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะมาดูกันจะมาเจาะลึกรูปนั้นแหละว่า ครูปอมหมายถึงอะไรแล้วเอแต่ละแท่งแต่ละแท่งคืออะไรอันไหนหน่าเก็บคะแนนแล้วทําไมถึงน่าเก็บคะแนนภาคตัดก้วยมันน่าเก็บจริงเหรออย่างเงี้ยบางคนอาจจะยังเห็นรูปแล้วตกใจทําไมครูปอมให้เก็บคะแนนภาคตัดกลวยทําไมให้เก็บคะแนนจํานวนเฉิงซ้อนจะมาดูกันเพราะเป็นอะไรนะเป็นรูปที่ครูปอมจะมีการแนะนํนาแนวทางการเก็บคะแนนไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคราวนี้เป็นการวิเคราะห์จากสถิติข,ของข้อสอบแพทหนึ่ง รอบที่สองล้วนๆเลยคือรอบมีนาเนี่ยาบางเปียกเป็นเมษาแต่เป็นรอบที่สองล้วนเลยว่ารอบที่สองที่เขาว่ายากๆา,ากกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากไปซะทุกบทนะถ้ามาแบบยากทั้งชุดเลยนี่ก็โหดร้ายเกินไปถูกไหมน้องๆก็จะทํากันไม่ได้หมดเลยแต่แน่นอนครับในความยากมันก็ต้องมีความง่ายแทรกอยู่แต่ไอ้ความง่ายความที่เราสามารถเก็บคะแนนได้ที่ว่าเนี่ยมันคือบทไหนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะหรือก,กันแน่นอน พร้อมตัวอย่างข้อสอบว่ามันง่ายจริงๆไม่ใช่ครูป,ปอมมโนขึ้นมานะครับไม่ไม่ได้มโนขึ้นมาว่าอืมไอ้น,นียมันง่ายไอ้น,นียเก็บคะแนนไม่ใช่คิดมาแล้ววิเคราะห์มาแล้วแล้วมีตัวอย่างมาให้ดูว่าเฮ้ยมันง่ายจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้โอเคไหมครับอ่ะน้องๆเข้ามาทักทายกันครับทักทายกันเป็นยังไงบ้างม .6 ไฟนอลจบแล้วยังม .5 ไฟนอลจบแล้วยังแล้วถ้าจบแล้วม .5 ทําอะไรกันบ้างช่วงปิดเทอม วางแผนอะไรยังไงเข้ามาคุยกันเพราะม5นี่อย่าลืมนะปีหน้าจะเป็นการปรับระบบอ่าปรับระบบรอบต้องเรียกว่ารอบเล็กเพราะเดี๋ยวจะมีรอบใหญ่อีกทีหนึง่งเมื่อไหร่ยังไงยังไม่รู้แต่ว่าม5ปีนี้ที่จะขึ้นม6ปีหน้าเรามีการปรับใหม่ถูกไหมคืออย่างแรกแน่นอนที่สําคัญการสอบทุกอย่างจะเหลือแค่รอบเดียวแกดแพไม่มีสองรอบมีแค่รอบเดียวแล้วทุกอย่างยัดไปกระจุกอยู่ที่ มีนาคมปีหน้าปีหกหนึ่งทุกอย่างมันก็จุกอยู่นั้นเลยมาคุยกันว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วในช่วงเวลาที่เราไม่มีสอบเลยมีแต่สอบของโรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยจะเตรียมพร้อมยังไงเตรียมตัวยังไงและทํายังไงกันดีทําอะไรกันบ้างเขามาคุยกันมาแชร์กันอ่ะให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยหรือว่าเผื่อมีแนวแนวคิดอะไรบอกครูปอมครูปอมจะได้ช่วยแนะนําว่าเราควรเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะเราไม่มีโอกาสแก้มือ สอบรอบเดียวจบรอบเดียวจบรอบเดียวเป้งรู้ผลเลยเนี่ยแบบนีน้นี่คือสิ่งที่หมอ .5 จะต้องเจอนะครับอ่าโอเคน้องอิสรีมาแล้วสอบ1 1 12, 12นี้ช่วยแนะนําแกดแพดด้วย11 12นี้ก็คือเป็นเป็นแกดแพดถูกไหมนี่ที่ก็คือเรื่องที่ครูป,ปอมจะเอามาพูดนั่นเองคือแพดหนึ่งรอบที่2 บทไหนหน่าเก็บคะแนนโอเคว่าแล้วเดี๋ยวครูปอมเริ่มเลยดีกว่าโอเคไหมวันนี้ครูปอมเตรียมโจทย์มาเยอะเลยโอเคก่อนอื่นเรามาดูรูปนี้ก่อนครูปอมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วอ่ารูปนี้เป็นไงเห็นแล้วงงไหมบางคนอ่านบางคนเห็นอืมบทไหนหน่าเก็บคะแนนเออมันก็ดูดูน่าสนใจแต่เฮ้ยทำไมครูปอมไปใส่เครื่องหมายบวกตรงเครื่องหมายตรงบทภาคตัดกรวย ทำไมครูปอมไปใส่บวกทฤษฎีจำนวนมันยากไม่ใช่เหรอเพราะอะไรกันลองดูวันนี้นะครับรูปที่ครูปอมเอามาให้ดูรูปนี้เป็นไง มันเป็นการรวบรวมสถิติงงเลยงงเองเลยครูปอมรวบรวมสถิติ5ปีย้อนหลังของแผ่นหนรอบ2นะครับก็มีมีนา 59- มีนา58เมษา57 5 7นี่เป็นเมษาแล้วก็มีมีนา5 6มีนา55รอบ2ทั้งหมดครูปอมมานั่งนับเลยบทไหนออกกี่ข้อออกกี่ข้อแล้วมีข้อโหดสัดเลยกี่ข้อข้อยากกี่ข้อข้อปานกลางเท่าไรข้อง่ายเท่าไหร่ เห็น okay, ไหมถ้าใครถ้าใครชินกับเว็บ o p e n นนูเรีก็คือเราจะแบ่งเป็น4ระดับความยากของข้อสอบอ่านี่เห็นไหมแล้วก็ออกมาเป็นรูปนี้ขึ้นมาโดยที่จํานวนข้อเนี่ยเป็นเรื่องรองคุูปอมให้ดูสีครับดูอย่างแรกเลยเรื่องของเซตเห็นไหมเซตแน่นอนครับอันนี้โอเคเป็นเรื่องมาตรฐานเซตยังไงก็เป็นบทที่ต้องเก็บคะแนนเพราะไม่ได้ออกอะไรยากถูกไหมอาจจะมีข้อยากโผล่มาบ้างแต่ว่าแนวทางข้อสอบยังเหมือนเดิมอันนี้ เดี๋ยวเราดูแนวะข้อสอบกันตักกศาสตร์เช่นแนวกันเห็นไหมตักกศาสร์ไม่มีข้อยากโผล่เลยมีแต่ข้อง่ายกับข้อปานกลางโผล่มาแค่นั้นเองวันครูป,ปอมก็เลยเลือกว่าที่ตักกศาสตร์นี่แหละบทเก็บคะแนนอ่ะโอเคเซตตรกกศาสร์ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเพราะเป็นเรื่องที่ครูป,ปอมแนะนําให้เก็บคะแนนอยู่แล้วโอเคไหมอ่านี่น้องเจษดามาแล้วแนะนําหน่อยอยู่ม .5 โอเคเดี๋ยวดูไปด้วยกันดูแนวาทางไปด้วยกันก่อนว่าแพทหนึ่งเนี่ยที่ที่พี่เขากําลังจะเจอรอบมีนาตอนเนี้ย จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าของน้องม .5 ครูป้อมเชื่อว่าเหลือสอบรอบเดียวแนวทางข้อสอบน่าจะคล้ายๆกับรอบมีนาที่พี่ม .6 กําลังจะสอบนี้เพราะเป็นไงคือที่ผ่านมาสองรอบตุลามีนาตุลาได้จะง่ายกว่าเพราะว่าเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยกว่าถูกไหมเขาก็จะออกข้อสอบแบบว่าเหมือนกับปราณีเราหน่อยเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยแต่พอไปถึงมีนายิ่งม .5 เนี้ยโหเวลาเตรียมตัวยาวเลยพอมีเวลาเตรียมตัวยาวคนออกข้อสอบก็ต้องคิดว่าเฮ้ น้องๆต้องทาได้แน่ออกอยากแน่อย่างเงี้ยนี่คือเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับน้องมอง .5 โอเคไหมอ่ผ่านไป2บทเซตกกตรรกศาสตร์แน่นอนอันนี้คือบทเก็บคะแนนเหมือนเดิมทฤษฎีจํานวนครับออกไม่เยอะแต่สังเกตเห็นว่ามีข้อยากกับข้อแบบโหดเลยอะ่ะไม่ไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะออกอยู่ที่ปานกลางแล้วก็ง่ายโอเคไหมอมถึงเลือกว่าเฮ้ยทฤษฎีจํานวนเนี่ยก็คือบทที่เก็บคะแนนได้นะ เดี๋ยวตัวอย่างก็สอบเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเก็บได้แล้วที่อันนึงที่ครูปอมย้ําเลยก็คือที่อยากจะเน้นเลยคือภาคตัดกรวยภาคตัดกรวยทุกคนกลัวกลัวเชื่อว่าทุกคนกลัวแล้วตอนสอบรอบแรกครูปอมก็นแนะนำเลยว่าเฮ้ยมันคือบทยากแต่ลองดูรอบสองครับรอบสองมีภาคตัดกรวย5ปีถึง16ข้อมาเคาว่าปีหนึ่งออกเท่าไหร่3ข้อหรือ4ข้อ เยอะไหมครับ8 3 24 24คะแนนหรือบางบางปีออก4ข้อก็3 2คะแนนอย่างเงี้ยแต่ภาคตัดกรวยในรอบสองสังเกตว่ามีข้อยากแค่ติ่งนิดเดียวที่เหลือเป็นข้อปานกลางกับข้อง่ายมีข้อง่ายด้วยนะมีข้อง่ายด้วยถูกไหมอย่างเนี้ยคือถ้าเกิดว่าครูปอมไม่ได้มานับอันเนี้ยทุกคนมัจะคิดว่าเฮ้ ภาคตัดกรวยบทยากไว้เราทิ้งเราเทไม่เอาแล้วภาคตัดกรวยอะไรก็ไม่รู้โหไหเปอร์โบลาวงรีซับซ้อนมากไม่เอาเททิ้งเลยแต่อลืมเราจะเสียโอกาสไปโดยใช่เหตุเพราะครูปอมมานั่งนับแล้วเฮ้ยภาคตัดกรวยรอบ2ม,มันเก็บคะแนนได้เห็นไหมเดี๋ยวมีตัวอย่างข้อสอบไม่ต้องห่วงมีให้ดูเลยว่าทำไมมันเก็บคะแนนได้อ่าโอเคมีบทไหนอีก3อันในแถวที่3เมทริกเวกเตอร์ vector, เชิงซ้อน สามบทนี้ถือว่าเป็นคู่หูกันเมทริกเนี่ยไม่ว่าจะรอบหนึ่งรอบสองคือบทเก็บคะแนนอยู่แล้วถูกไหมเพราะอย่างที่ครูป,ปอมพูดเสมอถ้าจําคําพูดครูป,ปอมได้ก็คือว่า9วิชาสามัญเมตริกยากแต่แผ่นหนึ่งเมทริกง่ายง่ายเลยเห็นไหมมีข้อยากโผล่มันหน่อยนึงแต่ความยากของเรื่องเมทริกก็คืออะไรถ้ามันจะยากก็คือยากตรงที่คิดเลขเยอะแต่เรื่องความซับซ้อนอ่ะไม่ไม่ซับซ้อนมากเมทริกเป็นอย่างนี้ เวกเตอร์เชิงซ้อนแน่นอนครับเวกเตอร์ก็จะออกแพทเทิร์นเดิมๆดอทกันครอสกันทุกปีทุกปีจะเห็นว่าถ้าใครจําได้ตอนรอบตุลาที่ผ่านมาเวกเตอร์ยากเพราะเขาไปปนกับตีโกนถูกไหมจําได้ไหมที่มีไซส, 80, ส์แปดสิบไซส์เจ็ดสิบอ่ะเห็นไหมรอบแรกยากแต่รอบสองเวกเตอร์ไม่ยากเชิงซ้อนด้วยเชิงซ้อนเนี่ยคือบทที่ตอนเรียนจะรู้สึกว่ามันยากมากเพราะมันดูเป็นบทที่แบบจินตนาการล้วนๆเลยอะ่ะอะไรก็ไม่รู้จักต้องไม่ได้ แต่เวลาออกข้อสอบเขาใจดีครับเพราะเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นบทที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตประจําวันมากนักถูกไหมอาจจะคือต้องเล่าแบบว่าความน่าเอ้ไม่ความน่าเป็นจำนวนเชิงซอ้อนเนี่ยคือบทที่มันเป็นเป็นแบบสายเพียวแมทคนที่เรียนระดับคณิตศาสตร์สูงๆถึงจะใช้จริงพวกเราอาจจะไม่ได้ใช้มากเขาก็เลยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเรียนเพื่อรู้ไปหน่อยหนึ่งเผื่อใครจะชอบแล้วก็ออกข้อสอบมาไม่ยากมากในเรื่องของจํานวนเชิงซอ้อนถูกไหมอ่ะ แถวสุดท้ายครับแถวสุดท้ายนี่น่ากลัวแถวโหดเห็นไหมครับแน่นอนลำดับอนุกรมแคลคูลัสความน่าจะเป็นสามเรื่องของม .6 3สามเรื่องที่เรียนม6โหดแน่ครับลำดับอนุกรมตัวโหดเลยเห็นไหมข้อสีแดงข้อโหดอ่ะเพียบเลยมียากข้อปานกลางโผล่มาหน่อยนึงข้อง่ายไม่ต้องไปหาข้อง่ายลำดับอนุกรมอเอ้ไหมครับไม่มีทางเลยแคลคูลัสอา,อาจจะมียากบ้างปานกลางบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่บทที่ครูปอมบอกไม่ต้องเก็บคะแนนเนี่ยทิ้งเลยนะเพราะอย่างแคลคูลัสยากไหมยากแต่สังเกตดูนะเขามีถึง25ข้อแท่งแคลคูลัสยี่สิบห้าข้อครึ่งหนึ่งยากครึ่งหนึ่งปานกลางครึ่งหนึ่งปานกลางหมายถึงมีเท่าไหร่มี12ข้อที่เป็นข้อปานกลางเพราะฉะนั้นแคลคูลัสก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราเทานะแต่ให้เราเลือกทําข้อไม่ยากเกินไปเนื้อหรอไหมเนื้อหรอไหมอ่ะ ลำดับรนุกรมแคลคูลัสอันนี้ไม่แปลกมันยากทุกปียากทุกรอบไม่ว่าจะรอบหนึ่งรอบสองแต่ความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็นในรอบแรกคือบทเก็บ,นนบคะแนนพราะครูปอมจะเคยพูดอยู่เสมอเลยว่ารอบแรกเนะี่ยความน่าจะเป็นตอนเรียนรู้สึกยากแต่ตอนสอบไม่ง่ายไอ้ไม่ใช่ไม่ง่ายไม่ยากสับสนละตอนเรียนเราจะรู้สึกว่าความน่าจะเป็นเนี่ยโหอะไร จุดอะไรก็ไม่รู้หยิบลูกบอลหยิบนน่นหยิบนี่โยลูกเต๋าเข้าแถวเรียงหน้ากระดานสับสนแต่ตอนออกข้อสอบเนี่ยเขาออกคําพูดอะไรตรงๆไม่สับสนมากแต่พอเป็นรอบสองเป็นไงครับถ้าเราไปนั่งเตรียมตัวความน่าจะเป็นเยอะสิบเจ็ดข้อก็จริงแต่สุดท้ายโหยากนับกรณีก็ไม่ครบอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราไม่มานั่งวิเคราะห์กันอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเตรียมตัวกันไม่ถูกเลย และสุดท้ายครับแน่นอนสถิติสถิตินี่รอบหนึ่งหรือรอบสองก็คือบทเก็บคะแนนอยู่แล้วเห็นไหมห้าปีย้อนหลังออกกีข้อ25ข้อ25ข้อปีหนึ่งหข้อ,ขอแล้วมีข้อยากนิดเดียวมีข้อยากนิดเดียวจริงๆที่เหลือเป็นปันกลางแล้วมีข้อง่ายโผล่มาด้วยมันสถิติเนี่ยคือตัวตัวฟันคะแนนเต็มๆเ,เลยนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่สําคัญโอเคไหมสรุปมีกี่บทในรอบสองหน้าเก็บคะแนนนับดูหนึ่ง6 7 8สี่ห้าหดปดบท แปดบทที่น้าเก็บคะแนนแต่ไม่ได้หมายความว่าทําแค่แปดบทนี้ถูกไหมเพราะมันไม่เพราะเราไม่สามารถการันตีได้ว่าเราทําแค่แปดบทนี้แล้วเราจะถูกหมดถูกไหมเราจะมีผิดด้วยเพราะฉะนั้นบทอื่นที่ยากห้ามเทนะครับให้เลือกทําข้องง่ายครับให้เลือกทําข้องง่ายเช่นอะไรตรีโกณตรีโกณจะเห็นว่ายี่สิบสามข้อพอๆกับสถิติเลย แต่ข้อยากเป็นไงเกินครึ่งแท่งซะอีกหมายความว่า23ข้อจะมี13ข้อเป็นข้อยากอีก10ข้อเป็นข้อปานกลางมันต้องโผล่มาบ้างอะถูกไหมมันต้องโผล่มาบ้างในข้อสอบที่เราจะเจอเดือนมีนาเนี้ยอันเนี้ยก็หมายความว่าเราไม่ได้เทนะแต่ให้เราเลือกทําแต่ว่าไอ้พวกบทที่ครูปอมใส่บวกบวกบวก,บวกไว้เนี่ยอันเนี้ยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอ่านให้เต็มที่เลยแต่บทอื่นเลือกทําครับ e x p โพล็อเอออันนี้น่าตกใจครับ e x p โพล็อเนี่ย เป็นบทที่ใครๆก็บอกให้ทําใครๆก็บอกให้เก็บคะแนนครูป้อมเองก็บอกให้เก็บคะแนนตอนรอบแรกแต่พอครูปอมมานั่งนับสถิติรอบสองโอ้โหตกใจครับเอกโ l ล็อกกลายเป็นบทยากเฉยเลยเห็นไหมครับมีข้อโหดโผล่มาด้วยเอกโ l ล็อเห็นไหมน่าตกใจนะถ้าเราไปทไปทุ่มเทกับเอกโ l ล็อเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะโหทําคะแนนได้ไม่ไม่ดีพอแต่อย่าลืมนะครับห้ามทิ้งนะ เอกโพล็อกมี21ข้ออาจจะเป็นข้อปานกลางสัก10ข้อข้อยาก11ข้อเลือกทำข้อปานกลางเพราะเอกโ o ล็อกก็จะมีข้อที่เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเหมือนเดิมก็ยังเก็บได้เช่เนเดียวกันเชลคอลลัสอ่ะลำดับอนุก,กรมก็อาจจะโผล่มาข้อที่ไม่ยากเกินไปก็ได้โอเคไหมนี่คือแนวทางครับนี่คือแนวทางโอเคไหมมีใครสงสัยอะไรไหมนี่ตอนนี้คปปรูปอมกำลังพูดเรื่องนี้อ่ะมาดูกันหน่อยสิ น้องๆน,น้องเดนแพทหนึ่งร้อยยี่สิบบวกสัปดาห์เดียวทันไหมสัปดาห์เดียวทันไหมเดี๋ยวจบไลฟ์นี้ลองกลับไปดูไลฟ์สองครั้งที่แล้วของคูปปอมไลฟ์สองครั้งที่แล้วไลฟ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุปปอมพูดไว้อย่างเมื่อครั้งล่าสุดเลยเมื่อวันพฤหัสที่แล้วคุปปอมพูดถึงการเก็บแพทหนึ่งให้ได้ร้อยบวกร้อยบวกลองไปดูว่าทําได้ไหมถ้าทําได้ขยับไปร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบได้เลยโอเคไหมมีแนวทางนะครับ ซึ่งถามว่า7วันสัปดาห์เดียวทันไหมไม่มีคําว่าสายครับอะไรก็ทันถ้าน้องตั้งใจจริงและเลือกเลือกใช้วิธีการเลือกแผนที่ถูกต้องเลือกใช้เครื่องมือช่วยที่ถูกต้องโอเคไหมโอเคไหมครับทันนะครับแต่ว่าคือถ้าเรามานั่งอ่านดาแบบเปิดหนังสือหนาๆนานานอ่านโอ้อาทิตย์หนึ่งไม่มีทางทันลองหาเครื่องมือหาตัวช่วยดูเห็นไหมครูป,ปอมเคยพูดไปแล้วเรื่องวงล้อแผ่นหนึ่งแฮกก็มีที่ว่าช่วยกําหนดเวลาเรียนได้นี่ทัน น้องฟ้า,าคิดถึงจังเลยโอเคนี่เป็นคุปติคูป,ปอมนี้ตอนนี้ปีปีสองปีสามน้องบังเดี่ยจำไม่ผิดน้องแฮมร้อยบวกสัปดาห์เดียวทันไหมอ่ะเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนก,นกับน้องเดน์นนะจับมือกันไปช่วยกันดูเลยไลฟ์สัปดาห์ที่แล้วของคูป,ปอมแต่ว่าหลังจบไลฟ์นี้ก่อนนะค่อยกลับไปดูนะครับน้องลักนาจําสูตรไม่ค่อยได้จริงๆแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยคปปรูปอมก็ไม่ได้จําสูตรนะไม่ได้มานั่งท่องสูตรนะแต่ใช้วิธีการทําโจทย์เยอะๆครับ แล้วเวลาทําโจทย์อ่ะนั่งเขียนสูตรด้วยคือไม่ใช่แบบค,คิดคิดคิดนึกสูตรออกคิดเลยนึกสูตรออกเขียนว่าสูตรคืออะไรเขียนบ่อยๆครับเพราะว่าแน่นอนคงไม่มีใครชอบมานั่งเปิดท่องสูตรว่าอะไรนะอนุกรมเลขคณิตสูตร sn เท่าก,กับ n ส่วน2นู่นนี่นั่นท่องไปก็หลักเปล่าๆไม่ต้องไปท่องครับ ใช้บ่อยๆที่สําคัญถ้าน้องเข้าใจที่มาว่าสูตรมันมีที่มาอย่างไงนั้นช่วยได้เยอะเลยแต่โอเคเวลาที่เหลืออีกประมาณ10วันตรงนี้น้องคงเข้าใจขนาดนั้นเนี่ยคงใช้เวลาเยอะมากตอนนี้ใช้วิธีการทําโจทย์ครับฝึกโจทย์เยอะๆแล้วฝึกเขียนสูตรด้วยเวลาทําโจทย์เขียนสูตรเยอะๆเขเคไหมอย่างนี้น้องทองฝันหน้ามาแล้วมาทันครับยัง,ย,งยังน้องสุทาาินีด้วยยังไม่ยังไม่เริ่มโจทย์เมื่อกี้ครูปอมพูดถึงตัวนี้ไปพูดถึงว่ารูปนี้ เดี๋ยวลองใครจบตรงนี้ใครอยากได้รูปก็กลับไปดูโพสต์ก่อนหน้านี้เมื่อตอนบ่ายสามคุปปอมโพสต์ไว้เซฟไว้กดแชร์ไปแบ่งปันให้เพื่อนด้วยแล้วใครดูไลฟ์รอบนี้ไปอธิบายให้เพื่อนฟังด้วยว่าคุปปอมหมายถึงอะไรแล้วมีตัวอย่างข้อสอบยังไงโอเคไหม่ะผ่านไปครับสําหรับการพูดเรื่องนี้นี่เห็นไหมโอเคมีน้องเอกวิทนี่ไอเดียมีไเอเดียน่าสนใจมากนะ้องเขาบอกว่า ปัญหาคือมองคอนเซปต์ในแต่ละข้อช้าประสบการณ์น้อยใช่คือคณิตศาสตร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าครูปอมจะไม่จะไม่สอนแบบว่าสูตรลัดเท่าไหร่แทบจะไม่แทบจะไม่พูดเลยว่าข้อได้มีสูตรนี่นี่นี่เจออย่างนี้เจอคํานี้ใช้สูตรลัดแบบนี้เพราะข้อสอบเขาเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับไม่มีใครที่จะเจอโจทย์ครบทั่วทั้งโลกได้แล้วไม่มีโจทย์ไหนที่ฉันไม่เคยเจออีกแล้วเป็นไปไม่ได้ โจทย์เขาเปลี่ยนพลิกนิดหน่อยก็จบละถ้าใช้วิธีรัดใช้เทคนิครัดเยอะๆเนี่ยใช้อภินิหารเยอะๆไม่ได้ไอเดียก็คือเราอ่านโจทย์นะในตอนฝึกนะอ่านโจทย์อันนี้ครูปอมจะย้ําเลยอ่านโจทย์แล้วตีโจทย์ก่อนครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างถามอะไรแล้วไอสิ่งที่เขาถามมีสูตรไหนใช้วิธีไหนหาได้บ้างถูกไหม แล้วพอพอรู้ว่าสูตรไหนปุ๊บเราก็ไปดูซิว่าในสูตรต้องหาอะไรมาแทนสูตรบ้างต้องตีโจทย์ตั้งแต่คือเริ่มจากปลายสูตรก่อนคือคําถามคืออะไรแล้วค่อยๆถอยมาเรื่อยๆถูกไหมแล้วเป็นไปได้ลองนั่งเขียนแผนภาพดูว่าข้อนนี้เราหาอะไรก่อนดีอะไรก่อนดีอย่างเงี้ยอันนี้คือไอเดียถูกไหมเป็นเป็นลักษณะนี้ครูป,ป้อมจะย้ำวันนี้อน้องอะไรเอ่ยน้องชีต้าคลิปนี้จะสอนไหมนี่ไงกําลังจะลุยโจทย์กันละ โจทย์ที่เราจะลุยกันก็คือโจทย์ที่บทที่ครูป,ปอมบอกว่าเมื่อแกะหน้าเก็บคะแนนโอเคไหมแล้วดึงโจทย์มาจากรอบ2องทางนั้นเลยว่าแล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยเรามาดูกันดีกว่าครับปอมจะเริ่มโจทย์แล้วเนาะข้อแรกครับแน่นอนครูป,ปอมเอามาให้ดูก็ต้องเป็นบทแรกเลยที่ครูป,ปอมบอกว่าหน้าเก็บคะแนนนั่นก็คือเซตครับเซตนะครับ โอเคครับเตรียมกระดาษเตรียมดินสอปากกาให้พร้อมแล้วคิดไปด้วยกันครับอันนี้คือชุดล่าสุดเลยชุดล่าสุดนี่หมายถึงชุดล่าสุดของรอบสองนะครับชุดล่าสุดของรอบสองนะครับเตรียมคิดไปพร้อมกันเลยโอเคไหมชุดล่าสุดของรอบสองก็คือมีนาห้าเก้าครับมาคิดช่วยกันคิดคิดนําครูปอมไปก่อนคิดได้คอมเมนต์ตอบแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันว่าถูกไหมโอเคเหมือนเดิมนะครับเร็วไปช้าไปมองไม่เห็น คอมเมนต์บอกได้เลยเอ่ะเราปล่อยไปพร้อมกันครับอันนี้คือแผ่นหนึ่งมีนะห้าเก้าครับข้อที่สองเรื่องเซตแน่นอนเห็นไหมโจทย์ประเภทนี้จะเห็นว่าตอนแผ่นหนึ่งรอบแรกไม่ค่อยโผล่มาให้เห็นโจทย์โจทย์แบบนี้คล้ายๆโจทย์โอเน็ตเลยโจทย์ประเภทที่ว่าให้จํานวนคนชอบเรียนนั้นชอบเรียนวิชานี้อะไรแบบนี้โจทย์แนวนี้แผ่นหนึ่งรอบแรกไม่ค่อยเห็นแต่รอบสองมี เห็นไหมมีลองดูกันในการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่งแต่มันคงไม่ได้ง่ายเหมือนโอนเน็ตนะลองมาดูนะเกี่ยวกับความชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับและมีภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยโอเคสามเซตแน่นอนมาสามเซตปุ๊บไม่ต้องคิดอะไรมากครับวาดเลยวาดเลยคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเห็นไหมเห็นครับชื่อเซตเอาอะไรดีอ่ะคณิตแมทเนาะเแล้วกันอังกฤษก็องิช ภาษาไทยก็ตัวทีแบบนี้โอเคไหมเจอปุ๊บวาดเลยโจทย์แนวนี้แน่นอนสามเซตปุ๊บเริ่มเติมจากน้อยสุดครับก็คือนี่ไงสี่คนถูกไหมสี่คนแน่นอนอยู่ตรงนี้แน่นอนอ่าเรียบร้อยเริ่มต้นยังดูสบายๆเนาะเหมือนโจทย์โอเน็ตเลยแต่ว่าลองลองไปดูสิเรามีอะไรเติมได้อีกครับ21คนชอบเรียนวิชาเดียว ก็คือมีอะไรมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกไหมยี่สิบเอ็ดคนแต่ว่าเติมได้ไหมครับเติมไม่ได้เพราะมันมีตั้งสามช่องยี่สิบเอ็ดคนชอบเรียนภาษาไทยยี่สิบสองชอบเรียนอังกฤษยี่สิบสี่ชอบเรียนคณิตแน่นอนครับพวกนั้นเราเติมไม่ได้เลยจะเย็นนะอย่าเพิ่งช็อกนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอเคง่ายๆมีสี่คนชอบเรียนสามวิชาฉันเติมได้แต่พอเริ่มอ่านขยับขึ้นมาอือยังไงต่อวะคงไม่ใช่แบบนั้นเรามาดูโจทย์อีครับ ถ้าทุกคนชอบเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาหมายความว่าไงอันนี้หมายความว่าด้านนอกเป็นศูนย์ถูกไหมครับทุกคนชอบเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาห้องนี้เนี่ยขยันเห็นไหมไม่มีใครที่ไม่ชอบเรียนอะไรเลยไปดูคําถามกันออะเหมือนที่ครูป,ปอมบอกครับเราวิเคราะห์คําถามนะจงหาว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ไม่ชอบคณิตศาสตร์มีเท่าไหร่ตรงไหนครับตรงไหนครับชอบเรียนอังกฤษหรือไทย อยูเนียนถูกไหมอังกฤษหรือไทยแต่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ก็คือนี่เด็กคนนี้เก่งภาษาแน่นอนชอบเรียนอังกฤษหรือไทยแต่ไม่เอาคณิตศาสตร์นี่เลยเห็นไหมนี่คือคําถามถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เขาถามว่ามีอยู่กี่คนจริงข้อนี้เป็นข้อช้อยนะแต่ครูปอมไม่เอาช้อยมาเพราะเดี๋ยวจะคิดเป็นคําตอบเป็นตัวเลขเลยช้อยไม่สนใจละโอเคทํำยังไงดีถ้าเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์เกิดอ,อะไรขึ้นครับเซตนี้ ถ้าเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์มันคือ E union T แล้วลบ M ถูกไหมครับนี่คือนี่คือคำถามนี่คือคำถามนี่คือคำถามเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาถามว่าเข้าสูตรไหมไม่มีทางเลยไม่เข้าสูตรอะไรเลยถูกไหมแต่ข้อนี้สังเกตให้ดีครับด้วยสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยมันมีหลายช่องวิธีการที่ง่ายที่สุดคือเราจะใช้วิธีการกำหนดสัญ,ญลักษณ์ครับ กำนดสัญลักษณ์ยังไงอ่ะครูปอมใช้รูปเดิมนี่แหละปุ๊บสามอัน M E T ตรงนี้นะ M E T ตรงกลางคือ4ครับที่เหลือครูปอมกำหนดสัญลักษณ์ให้หมดเลยเรียงมาเลย A B C D E แล้วก็ F เข้าใจไหมแบบนี้เพื่อความสะดวกนะ คือตอนแรกเราพิจารณาจากรูปแล้ถามว่า A E u n i ยู t เนีลบมันเข้าสูตรไหมมันไม่เข้าสูตรเลยครูปอมก็เลยใช้วิธีการกําหนดสนัญลักษณ์ลงไปในรูปเลยคําถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ d e บวก e วก f ถูกไหมเป็นเท่าไหร่นี่คือคําถามนี่คือคําถาม DEF เทียบจากรูปข้างบนนะโอเคไหมเทียบจากรูปข้างบนทีนี้ครับสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างครับอันแรกสุดเลย 21คนชอบเรียนวิชาเดียววิชาเดียวก็คืออะไรคือตรงนี้ถูกไหมนี่ไง A D F สามอันเราก็จะได้สมก,การที่หนึ่งคือ A บวก D บวก F mm. เป็น21นะครับนี่อันแรกเป็น21แบบนี้เลยเออมีอะไรอีกครับถัดไป <c oughs> 21คนชอบเรียนภาษาไทยก็คือภาษาไทยก็คือ E ทั้งวงเลยถูกไหมตรงนี้นะวง E นะครับ สมการที่สองโทษทีครับสมการที่สองมี b d e แล้วบวก4 <c oughs> ด้วยเป็น21คนนี่คือไทยถูกไหมอันแรกคือวิชาเดียวได้ a d f <c oughs> คือ21อันนี้ครูปอมค้างไว้สมการแรกปุ๊บอันนี้สองภาษาไทยอันนี้โอเคครูปอมย้าย4ไป b บวก d บวก e กลายเป็น17นี่เห็นไหมสมการที่สองคือภาษาไทย ยังทันกันไหมยังทานกันนะภาษาไทยนะวงตัว e. เอ้ยโทษภาษาไทยคือวงตัวทีวงตัวทีเอาใหม่ไม่ใช่ b d e ภาษาไทยก็คือ CEFCEF e แล้วก็บวก C ตรงนี้ต้องเป็น CEF นะครับ CEF โทษครับโทษครับนี่คือภาษาไทยถัดไปครับข้อมูลถัดไปก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ22คนแน่นอนภาษาอังกฤษก็คือตัว E ตัว E มีอะไรบ้างตัว E มี BDE อั่านเมื่อกี้แหละแล้วก็บวก4อ่ะมี22คนถูกไหมยี่คนแน่นอนเราก็เอา4ไปลบได้ BDE ออกมาเท่ากับ18อ่ะนี่อันที่3มาและเห็นไหมครับอ่ะสวัสดีครับน้องอันนี่มาแล้วนี่เห็นไหมสามอันล้วอันที่4ก็คือคณิตศาสตร์24คน คณิตศาสตร์24คนก็คือ A มีอะไรบ้างมี A B C บวก4เป็น24หรือว่า A B C บวกกันได้20อันนี้คือสมการที่4เข้าใจไหจากรูปจากรูปและข้อมูลที่เขาให้มาเรามาตั้งเลยครับว่าเอชอบเรียนคนเดียวเท่านี้ชอบเ,อเรียนภาษาไทยเท่านี้ภาษาอังกฤษเท่านี้คณิตศาสตร์เท่านี้ได้ออกมา4สมการเลย โดยสิ่งที่เราอยากได้ก็คือ d บวก e บก f ถูกไหมครับเป็นไงมีใครคิดออกแล้วบ้างว่าทำยังไงทีนี้แน่นอนเราก็ต้องเอา4อันเนี้ยมาหาว่า d e f บวกกันได้เท่าไหร่ถูกไหมแต่ทำยังไงดีครับข้อนี้สังเกตให้ดีถ้ามานั่งเอาสมการ1-2ลบ2หรือไปบวก3ไปลบ4อะไรอย่างเงี้ยมันจะยากครับข้อนี้มีทริคครับทริคคืออะไรครับสังเกตให้ดีนะครับในแต่ละ ตัวแปรในแต่ละตัวแปรเป็นไงบ้างตัว a ครับมีกี่อัน2อ,อันมีตัว a 2ออันถูกไหมสังเกตนะสี่สมการตัว b ครับ1 2 2อันตัว c 1 2 2อันตัว d 1 2 2อันตัว e 1 2 2อัน และตัว f 1 2 2อันเห็นไหมข้อนี้ถ้าใครสังเกตดีๆนะคือถ้าเรามานั่งแก้ระบบสมการตรงๆเนี่ยวุ่นวายครับวุ่นวายแล้วแก้ยากมากแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีใน4สมการจะมีแต่ละตัวแปรอยู่อย่างละ2ตัวอย่างละ2ตัวหมายความว่าถ้าครูปอมเอา4อันนี้มาบวกกันหมดเลยถูกไหม จับสสมการรวมกันเกิดอะไรขึ้นเอาสสมการรวมกันปุ๊บครูป,ปอมจะได้2 a บวกส b บวกส c บวกส d บวกส e และบวกส f เท่ากับ4ตัวบวกกัน2 1่สเป็น38ถูกไหมนี่นะยี่สเป็น38 38ปดกับสิเป็น56และอีก20เป็น76 เป็น76เออเป็นไงครับเอาสี่สมการรวมกันปุ๊บได้ 2A 2B 2C 2D 2E 2F งซองดีงแกละสอตัวเป็น76เอาสองหารตลอดได้ A บวก B บวก C บวก D บวก E บวก F เท่ากับ38มหาศแจมารย์มากเห็นไหมครับข้อสอบเหมือนจะยากสี่สมการแต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีมันสวยมากเลยข้อนี้มันสวยมากเลยเห็นไหม คำถามอยู่ไหนครับคำถามอยู่นี่ D E F รวมกันได้เท่าไหร่ทําไงอะ่ะเอา้าใครเห็นอะไรบ้างนี่ไงครับ A B C บวกกันได้20แทนเข้าไปเลยเห็นไหมครับ A B C บวกกันได้20แทนเข้าไปเลยกลายเป็น20บวก D E F เท่ากับ38สุดท้ายคำตอบของเราก็คือ D บวก E บวก F เท่ากับเท่าไหร่ 18เรียบร้อยได้คำตอบแล้วเห็นไหมนี่ไงเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ยากซะทีเดียวเห็นไหมเก็บคะแนนได้ครับข้อแบบนี้ไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยแต่อาจจะต้องอาศัยการสังเกตหน่อยโอเคไหมได้คำตอบแล้วคือ18อ่าไหนใครโอเคใครเข้าใจใครรู้เรื่องกดไลค์รัวๆเลยเรามาดูเต็มๆกันนะครับว่าข้อนี้ทำอะไรไปบ้างโอเค เริ่มแรกครับครูป๋อมวาดรูปปึ๊บแน่นอนครับ3เซต MET ก็คือคณิตอังกฤษภาษาไทยเติมตรงกลางคือ4สิ่งที่โจทย์ถามคือ e union t ลบ m แน่นอนครับมันเข้าสูตรไม่ได้ครูป๋อมก็เลยจับยัดตัวแปรเลยครับ a b c d e f ยัดเข้าไปแล้วเอาข้อมูลที่ให้มาลงในสิ่งลงเป็นสมการครับ โจทย์บอกว่าชอบเรียนวิชาเดียวก็ a d f บวกกันได้21ชอบเรียนไทยชอบเรียนอังกฤษชอบเรียนคณิตศาสตร์ออกมาเป็น4สมการแล้วอาศัยข้อสังเกตครับว่าใน4สมการนั้นมีตัวแปรล,ละ2อันเพราะฉะนั้นคุณปลอมจับ4สมการบวกกันเลยครับก็จะได้เป็น 2a 2b 2c 2d 2e 2f รวมกันทั้งหมดเท่ากับ76เอา2หารตลอดเหลือ38 สิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้อยากได้ว่า a b c d e f เป็นเท่าไหร่แต่อยากได้ว่า d บก e บก f คือเท่าไหร่ซึ่งสังเกตสมการที่4ครับ20 a b c แทนเข้ามาได้ d e f รวมกันเป็น18เห็นไหมนี่ไงจะบอกว่าคือมันเป็นโจทย์ลักษณะที่ว่าไม่ค่อยออกมาในแผทหนึ่งรอบแรกเท่าไหร่เพราะมันหน้าตาเหมือนโจทย์ o อเน็เลยเห็นไหมหน้าตามันโจทย์โอเนเลยชอบเรียนนั้นชอบเรียนนี้ เพียงแต่มันไม่ได้ง่ายๆเหมือนโอเนสซะทีเดียวมันก็จะออกมาแบบว่าอม,มีลูกเล่นหน่อยเดึงแต่โดยรวมไม่ได้ยากเห็นปะไม่ได้ยากเห็นปะนี่ไงครูปอมถึงบอกว่าเซตคือบทที่ยังไงก็ต้องเก็บคะแนนให้ได้โอเคไหมโอเคไหมทันไม่ทันคอมเมนต์บอกได้นะช่วยกันคิดช่วยกันตอบได้เลยโอเคต่อครับลองมาดูข้อนี้ดีกว่าเออข้อถัดไปก็คือเรื่องของบทอะไรนะทฤษฎีจํานวนทฤษฎีจํานวนบทที่ ฟังดูน่ากลัวอ่ะคุณปอมเอาข้อนี้มาให้ดูบ้างมีนาห้าหกข้อสี่สิบสองครับปกติแล้วเขาจะาบอกกันว่าจะพูดกันว่าคุณป้อมก็พูดบอกว่าแพ่นหนึ่งปีเก่าๆยากห้าสี่ห้าห้าห้าหกยากถัดมาเริ่มห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าง่ายขึ้นลองมาดูซิว่าปีห้าหกเนี่ยมันจะยากเหรอยากไหมไม่ยากดูโจทย์สิเห็นไหมกำหนดให้ a b c d เป็นจำนวนเต็มบวกอืมสี่ตัวแปรเลย แล้วก็ให้อ่านสมการมาสี่อันครับ a น้อยกว่านี่ b น้อยกว่า c น้อยกว่า d น้อยกว่าเยอะแย,ย,ยะเลยถามว่าค่า a มากสุดเท่าไหร่ a มากสุดเป็นเท่าไหร่โอเคไหมข้อนี้เป็นข้อเติมคําตอบนะครับข้อ4ี่สิบสออ่ะข้อนี้เหมือนจะยากครับแต่ความใจดีของโจทย์ก็คือจํานวนเต็มบวกครับบอกอย่างนี้มาเมื่อไหร่ง่ายแล้วถูกไหมครับง่ายแล้วถูกไหมครับเห็นไหม เราเริ่มจากอะไรดีเราต้องการค่าม,มากที่สุดสิ่งที่เราสามารถเริ่มได้จากสี่อสมการนี้ง่ายที่สุดก็คือนี่ครับอันสุดท้ายเลยทำไมอ่ะเอา้าดีน้อยกว่าหนึ่งแล้วดีเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดแล้วน้อยกว่าหนึ่งคืออะไรอ่ะถูกต้องแน่นอนจำนวนเต็มบวกมากที่สุดแต่น้อยกว่าหนึงรก็คือ 99ไงเห็นไหมครับ99ไงนี่ไงเนี่ยมาถึงเรารู้เลยดี D ต้องเป็น99ทําไมละ่ะก็เขาเป็นจํานวนเต็มบวกแล้วมากที่สุดด้วยซึ่งน้อยกว่า100ก็ต้องเป็น99จะให้เป็นอะไรละ่ะถูกไหมได้มาแล้วตัวแรกถัดไปพอได้ตัวดีปุ๊บอะตอนนี้เราได้ดีแล้วเห็นไหมได้ดีแล้วอโอเคกลับย้อนขึ้นมาครับ C น้อยกว่า 7D C น้อยกว่า 7d d คือ99ถูกไหมครับก็จะได้ว่า c น้อยกว่า99คูณ7ก็คือเท่าไหร่ก็คือ692 692นั่นเอง99คูณ7ถูกไหมนี่แล้วเป็นไงครับใช้หลักการเดิม c คือจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุดแต่ น้อยกว่า692เพราะฉะนั้น c ก็ต้องเป็นเอาไม่692โทษโทษคูณเลขปิดไป693 c น้อยกว่า693แต่มากที่สุดครับจำนวนเต็มบวกมากสุดที่น้อยกว่าอันเนี้ยก็ต้องเป็น c เท่ากับ692นี่อยากไหมไม่ยากเลยไม่ไม่ค่าไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยแค่คูณเลขให้เป็นแค่นั้นเองนี่ไงได้ตัว c มาแล้ว692ทอาไงต่อเซลข้อนี้ถือ ข้อนี้ถึกเฉยๆพอได้ตัว c ปุ๊บตรงนี้นะก็เอาขึ้นมาต่อสิ b น้อยกว่า 2c อ่ะฝั่งนี้นะ b น้อยกว่า 2c ปุ๊บ c คือ692 <6 92 S 1> แทนเข้าไปก็จะได้692คูณ2ก็เป็น1384ถูกไหมครับ1384ใช้หลักการเดิมครับ b คือจำนวนเต็มบวก b ก็ต้องเป็น1383 แล้วสุดท้ายครูปอมก็เอาไปแทนใน a น้อยกว่า 5b เห็นไหมเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้ว่าอะไรครับได้ว่า a น้อยกว่า 5b ก็คือ a น้อยกว่า 5b ก็คูณเลย5 35 5ทด1 5 8 40 1ทด c 5 35 19 9ทด1 5 15ก็เป็น6 6,915เรียบร้อยครับสุดท้ายคำตอบก็คือ a ก็ต้องเป็น 6,914โอ้โหนี่หรือคือทฤษฎีจำนวนเป็นไงครับง่ายมากเลยเราก็ฝนไป6,914.00เก็บไปอีกแล้ว6คะแนนเห็นไหมข้อเติมคำตอบเอ้ยไม่ใช่8 8หรือ6 8 8คะแนนข้อเติมคำตอบมันคะแนนเยอะกว่าถูกไหมครับนี่เป็นไงง่ายไหม เออง่ายไหนง่าย,ายกดหัวร้อให้หน่อยเร็วอ่าเรามาดูเต็มเตมอีกหนึ่งรอบนะครับข้อนี้เป็นไงข้อนี้นี่รูปอมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแน่เลยอ่ะหัวราอนล้วนๆเลยมันง่ายนะเห็นไหมโอเคจํานวนเต็มบวกครับเมื่อไหร่เจอจานวนเต็มบวกหมายถึงข้อนั้นง่ายทันทีเลยง่ายปุ๊บ A มากที่สุดถูกไหมมาเราก็เริ่มจากดีก่อนดี D, น้อยกว่า100มากสุดก็99้าสิบเก้าไงเก้าสิบเก้าแทนกลับขึ้นไป C น้อยกว่า 7D 7ดีก็69 3ส 693c ก็เป็น692ย้อนขึ้นไปอีกกลายเป็น b b ก็ได้เท่านี้แล้วย้อนกลับไปเป็น a ก็ได้เท่านี้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยข้อนี้เนี่ยแจกคะแนนเลยดีกว่าไหมเห็นไหมครับนี่ไงนี่ขนาดเป็นทฤษฎีจำนวนแล้วเป็นข้อสอบปี56ซึ่งน่าจะยากกว่าสมัยนี้ยังออกง่ายเลยเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็ต้องเก็บทฤษฎีจำนวนนะครับโอเคไหมครับ่ะยังไม่ยากเลยเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรยาก ถัดไปครับโอเคบทถัดไปคืออะไรบทถัดไปเป็นตักกศาส์แต่ว่าอ,อ่ไม่เป็นไรตักกศาสตร์เราข้ามนะเพราะตักกศาส์เนี่ยไม่ว่าจะรอบหนึ่งรอบสองออกแนวเดียวกันเลยตักกศาสตร์ออกอะไรก็จะออกเป็นประเภทเช็คสัจจานิรันแค่นั้นเองถูกไหมครับแล้วก็มีเช็ค for ์ออพอซัมเหมือนเดิมทุกปีเพราะยังไงก็ต้องเก็บคะแนนอยู่แล้วเรามาดูอันนี้ดีกว่านี่เห็นไหมอ่ะไหนมีคอมเมนต์เข้ามาน้อง9ก้าใช่ไหมเอยบอกว่า จากที่1นึทับหกประยุกต์มากขึ้น2องทับหกประยุกต์ต่อจากรอบหนึ่งไม่เหมือนรอบอื่นเลยใช่ไหมครูป,ปอมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะแนวทางของข้อสอบสทศในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าทั้งแผทหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ปี58เนี่ยแผทหนึ่งกับ9วิชาสามัญโอ e เน o ด้วยโอเนที่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครูป,ปอมเห็นข้อสอบมานิดนึงและมีน้องๆมาแชร์กันคือแนวทางเนี่ยมันไม่ได้ถึกขึ้นข้อสอบไม่ลดความถึกลง แต่เน้นความเข้าใจมากขึ้นคือหมายความว่าไงหมายความว่าเทคนิคลัดๆช่วยไม่ค่อยได้เลยข้อสอบเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบประยุกต์ความเข้าใจอะประยุกต์มากขึ้นเลยจะเป็นแนวนี้ไปหมดทุกข้อสอบของสอทศครูปอมเชื่ออย่างนั้นรอบ2ก็เหมือนกันครับก็น่าจะไปในแนวทางเดียวกันโอเคไหมลองมาดูกันอ่ะเรามาดูวันนี้ดีกว่าเออเรื่องที่ทุกคนไม่ค่อยอยากจะทํากันก็คือนี่ครับภาคตัดกรวยนั่นเองแต่ครูป,ปอมบอกแล้วว่า ภาคตัดกรวยรอบ2ไม่ยากครับเช่นข้อนี้ครับเห็นโจทย์แล้วน่ากลัวถูกไหมเห็นโจทย์แล้วน่ากลัวกําหนดอะไรมากําหนดสมก,การไฮเปอร์โบลาถูกไหมครับกำหนดสมก,การไฮเปอร์โบลามาให้แล้วก็บอกว่า L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดกําเนิด0 0และผ่านจุดศูนย์กลางไฮเปอร์โบลาอ่ะแน่นอนแสดงว่า,าต้องทําอะไรเราต้องเอาสมก,การไฮเปอร์ยาวๆมาจัดรูป ให้เป็นสมการมาตรฐานก่อนถูกไหมนี่ตรงๆเลยยังไม่มีอะไราย,ยา,จากจัดรูปก็จะรู้ว่าศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลาอยู่ไหนพอรู้ศูนย์กลางปุ๊บเขาถามอะไรครับผลบวกของโฟกัสระยะทางของโฟกัสไปยังเส้นตรง L เป็นเท่าไหร่ mm hmm. ก็ใช้สูตรจุดกับเส้นไงถูกไหมสูตรจุดกับเส้นเลยขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าสเต็ปมันเป็นงี้คือโจทย์ภาคตัดกรวยเนี่ยความซับซ้อนจะไม่เยอะ เพราะว่ามันก็ตรงๆแหละเพียงแค่สูตรมันเยอะครับสูตรเยอะเนื้อหาเยอะแค่นั้นเองที่มันยากโอเคว่าแล้วเรามาดูกันขั้นแรกเราทําอะไรขั้นแรกเราจัดรูปสมการไฮเปอร์โบลากันก่อนครับโอเคไหมอันนี้นะออะเรามาจัดรูปอันนี้กันก่อนค่อยๆดูไปจัดรูปยังไงจัดรูปก็กําลังสองสมบูรณ์ถูกไหมไหมาเริ่มแรกครูป,ปอมแยกวงเล็บก่อนนะก็เป็น16 y กําลังสองบวก3สองวอืม แล้วก็มีลบ9 x กํลัง2อย่าลืมเครื่องหมายนะบวก3 6 x อ่ะมีบวก124เท่ากับ0ยค่อยๆดูกันไปครับนี่น้องเองกวิทย์มาถึงเพลียเลยเรื่องนี้มาดูกัน <c oughs> มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเห็นไหมเริ่มแรกครูป,ปอมจัดยังไม่ได้ใช้อะไรนะแค่ใช้กําลังสองสมบูรณ์ดึงตัวร่วมเลยสเตปของมันเป็นงี้เลยดึงตัวร่วม16ออก็เป็น 16, 2 32ถูกไหมอันนี้สดึงลบ9ดึงลบออกเลย ก็เป็น x กำลังสองแล้วก็ลบ 4x อย่าลืมเครื่องหมายแล้วบวก124เหมือนเดิมคราวนี้ก็จะใช้กำลังสองสมบูรณ์อย่าลืมบวกเข้าลบออกถ้าเป็นวงรีกับไฮเปอร์ใส่วงเล็บใหญ่ด้วยเขียนไหมครับใส่วงเล็บใหญ่อย่างนี้ครับ16ปุ๊บวงเล็บใหญ่เปิดเลยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังก็คือ1ถูกไหมหลังก็คือ1เหมือนเดิม แล้วก็บวกหลังกำลังสองนี่ไงบวกเข้าลบออกแล้วปิดวงเล็บบวกเข้าลบออกแล้วผิดวงเล็บอย่าลืมใส่วงเล็บใหญ่ด้วยเสมอถ้าไม่ใส่ผิดเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยว16หน้าวงเล็บใหญ่จะต้องโยนเข้ามาหาตัวที่เราลบออกเมื่อกี้ด้วยห้ามลืมเด็ดขาดวงรีไฮเปอร์ Hyper, นะถัดไปเหมือนกันลบ9นี่เปิดวงเล็บเลยหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังก็ต้องเป็น2ทําไม เพราะมันเป็น 4x ไงเห็นไหม2 2 4บวกหลังกำลัง2ลบออกปิดวงเล็บนี่เห็นไหมแล้วก็มีบวก124เข้ามาอ่ะยาวนิดหนึ่งสมการมันแล้วก็รวบครับเราก็รวบได้เลยอันนี้กลายเป็น y บวก1ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมอันนี้กลายเป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2นี่ไง แล้วกระจายข้างหน้าเข้าไปครับหน้าวงเล็บใหญ่กระจายเข้ามาเป็น16 y บวก1กํลัง2ลบ16เพราะมันกระจายมาโดนด้วยถูกไหมครับลบ1กําลัง2อะ่ะเช่นเดียวกันลบ9 x ลบ2กํลัง2กระจายลบ9เข้ามาเจอกับลบ4อย่าลืมตรงนี้คือลบ4นะครับเพราะว่าเครื่องหมายลบไม่โดนยกกำลัง2ด้วยเขียนไหมอ่ะ ต่อครับกระจายลบ9เข้ามา9 4 3 6กลายเป็นบวกแล้วก็มีบวกร้อ่สเท่ากับศจะจบละต่อไปกลายเป็น16 y หกวาบวกหนึ่กำลังสอลบเาอันนี้มาเลยนะ x ลบสอกำลังสอันนี้เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้คิดเลขกันร้อยยี่บสี่เป็นร้อยหกสิกลบสิก็คือ144อ่ะคุูปอมโยนไปอีกข้างหนึ่งกลายเป็นลบ ร้อยสี่สิบสี่เขียนไหมน่ยสเต็ปตรงนี้มันยาวแต่ว่าจะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะเขียนไหมครับยาวอย่างเดียวแต่ไม่มีอะไรเลยธรรมดามากแล้วก็เอาลบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หารตลอดหารไปเลยกลายเป็นนี่หารลบหนึ่งสี่สี่อันนี้หารลบหนึ่งสี่สี่ต้องเอาเอาลบหารเลยนะเพราะว่าขวามือของเราจะทําให้เป็นหนึ่งนั่นเองโอเคกลายเป็นอันนี้กลายเป็นลบ y บวก1นึ่กำลังสองสิคูณ9ถูกไหมร้อยสมันจะได้เท่ากับสัมบัติเอสองอันเดิมอะสิไปอยู่อีกอัน9มาอยู่อีกอันหนึ่งอันนี้กลายเป็นบวกครับ x ลบ2องกำลัง2ส่วน16เท่ากับ1อ่ะสลับที่อีกนิดนึงไม่ให้มีลบอย่างนี้ก็เป็น x ลบ2องกำลังสองส่วน16ลบ y บวก1นึ่กำลังสองส่วน9เท่ากับ1โอเคนี่คือ สมการของไฮเปอร์โบลาในรูปสมการมาตรฐานนั่นนี่เขียไหมขั้นตอนนี้ครูปอมเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้นะขั้นตอนนี้ไอขั้นตอนการจัดรูปจากสมการทั่วไปถูกไหมเขาเรียกว่าสมการทั่วไปใช้กําลังสองสมบูรณ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นสมการมาตรฐานอันนี้ทุกคนต้องทําได้นะคือไม่มีเนื้อหาอะไรเลยแค่เรารู้ว่าสมการมาตรฐานหน้าตาเป็นไงแล้วทํากําลังสองสมบูรณ์เป็นขั้นตอนนี้จะดูยาวดูน่ากลัวแต่ไม่ซับซ้อนครับ ทำไปเร,เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกเองเข้าใจไหมนี่คือสมการมาตรฐานครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการจุดศูนย์กลางปุ๊บศูนย์กลางอยู่ไหนแน่นอนศูนย์กลางก็คือ2กับลบหน hk อันนี้ดูเป็นทุกคนถูกไหม x ลบ h y ลบ k ระวังเครื่องหมายด้วยนี่คือจุดศูนย์กลางครับทีนี้มีอะไรอีกครับเขาบอกว่าอะไรกลับไปดูโจทย์กัน l ผ่านจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็ผ่านจุดศูนย์กลาง เราสร้างสมการ l กันถูกไหมต่อฝั่งนี้เลยนะข้างล่างนะโอเคคือเวลาทำโจทย์ภาคตัดกลวยนะเราจะต้องวางแผนต้องแบ่งให้ดีแบ่งสเต็ปให้ดีสเต็ปแรกคือหาศูนย์กลางอันนี้เราหาแล้วจบถูกไหมสเต็ปถัดไปคือสร้างสมการเส้นตรง l สร้างสมการเส้นตรง l ทำไงครับสร้างสมการเส้นตรงตอนนี้เส้นตรง l เป็นไงเส้นตรง l ผ่าน2จุดก็คือ0 0กับ 2อ,อกลายเป็น Z และ2สองลบหนึ่งผ่านสอนนี้หาสมก,การเส้นตรงมีอะไรครับ1ความชัน y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1ถูกไหมอ่ะเอานี่น,นีเขียนสูตรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนสูตรก่อนดีกว่าย้ําเลยวิธีการฝึกครับ y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1เขียนสูตรขึ้นมา ใครจะจำเดลต้าวส่วนเดลต้าเก็ได้กลายเป็น y 2ลบ y 1หารด้วย x 2เป็น2เฉยๆลบ x 1เอาจุดไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเอาขึ้นแล้วก็ต้องเป็นอันนั้นเลยนะอย่าลืมทั้ง X ทั้ง Y ในความชันเป็นลบ1ส่วน2นี่ไงเพราะฉะนั้นสมการเส้นตรง l ก็จะเป็น y เท่ากับ m x บวก c ถูกไหมเทคนิคก,ก็คือว่าถ้ามันผ่าน0 0เมื่อไหร่ c เป็น0เลยเพราะอะไรครับ เพราะว่าถ้าเราแทน x เป็น0 y เป็น0เห็นไหมแทน x 0 y 0จะได้4เป็น0ดังนั้นสมการ l ก็คือตัวนี้ครับ y เท่ากับลบ1ส่วน2 x แบบนี้แต่เวลาที่เราจะหาระยะห่างข้อนี้เราต้องหาระยะห่างถูกไหมระยะห่างเนี่ยสูตรคืออะไรครับมาดูสูตรกันสูตรระยะห่างระยะจุดเส้นหน้าตาเป็นงี้ถูกไหม d เท่ากับ absolute a x1 ซบวก b y1 บวก c หารร o o t a กำลังสบวก b กกำลังสองนี่เนี่ยจำสูตรได้ทำได้จำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับอย่าไปนั่งวาดรูปเอกมาทัดวัดนะไม่ได้นะยังไงก็ผิดแน่นอนโอเคถูกไหมเป็นแบบนี้ครับแล้วเป็นไงต่อครับจะเห็นว่า เราจะต้องใช้สมการในรูปทั่วไปเราก็เลยต้องเปลี่ยนรูปตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นไงกลายเป็น2 y เท่ากับลบ x หรือว่า x บวก2 y เท่ากับ0เอาตัวนี้มาใช้นี่ไงเอาตัวนี้มาใช้ใช้ยังไงแล้วจุดคืออะไรครับจุดที่เราจะหาก็คืออะไรก็คือโฟกัสโอเคนอกจากศูนย์กลางแล้วเรายังต้องใช้โฟกัสด้วยถูกไหมครับโฟกัสของไฮเพอร์โบลาตัวนี้หายังไงครับโฟกัส วิธีการไม่ยากเลยเพราะโฟกัสคืออะไรโฟกัสคือสิ่งนี้ครับนี่หาค่า C ก่อนถูกไหมไฮเปอร์โบลากำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ถูกไหมครับใครจำไม่ได้สูตรพวกนี้ไปหาทวนไปทวนไปดูบนเว็บโอเพนดูเรียนได้มีคลังความรู้อยู่แล้วที่ครูปอมสรุปไว้ให้ว่าแต่ละเรื่องมีสูตรอะไรบ้างเข้าไปดูได้เลยโอเคไหมอ่อพวกนี้เรามีที่มาของมันอยู่แล้ว แทนเข้าไปเลยครับเอกลังสองืออะไร a คือสิบหกเอลังสองคือสิบหกบีลังสองคือเก้าก็จะได้ C กําลังสองเป็นยี่สิบห้าเพราะฉะนั้น C เดียวเป็นห้านี่แล้วโฟกัสเป็นไงครับข้อนี้ดูให้ดีข้อนี้คือไฮเปอร์โบลาที่อยู่แนวไหนอยู่แนวสายขวาถูกไหมตะแคง้ายขวาเพราะอะไรดูยังไงเทคนิคคือ x อยู่หน้า x อยู่หน้าก็คืออยู่แนวแกน x หมายความว่ารูปเป็นงี้ครับถ้าเราวาดรูปได้เนี่ยจะช่วยให้ง่ายขึ้นเยอะเลย ให้เปอร์โบลาครับศูนย์กลางอยู่ที่2-1ลบ1ตรงนี้2-1ลบ1แล้วก็มีออกไปอย่างเงี้ยเข่าๆประมาณเนี้ยแต่ว่าโอเคนี่ครูปอมวันมั่วๆนะแต่ว่าให้รู้ว่ารูปเป็นแบบนี้อุ้ยเบียวรูปเป็นแบบนี้พอรูปเป็นแบบนี้ปุ๊บ C เท่ากับ5 C คืออะไร C คือจากนี่ไปถึงโฟกัสถูกไหมเพราะว่าโฟกัสเขาจะอยู่ข้างนอก2อัน f 1 f 2นี่ไง ค่า c คือระยะห่างตรงนี้นี่คือ c หรือว่า5นั่นเองเพราะฉะนั้นศูนย์กลางคือ2ลบ1ดังนั้นโฟกัสมีอะไรบ้าง f1 ถอยมา5หน่วยซ้ายมือก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลบ3ลบ1ถูกไหม5นับไป x คือ2 1 0ลบ1ลบ2ลบ3นับไป f2 2ไปทางขวา3 4 5 6 7ก็คือจุด 7ลบ1ได้โฟกัสมาแล้วนี่เห็นไหมคือข้อมูลในเรื่องนี้ภาคตัดกรวยข้อมูลแต่ละข้อมันจะเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราค่อยๆดูแล้วแบ่งส่วนให้ดีว่าส่วนแรกเราสร้างสมการมาตรฐานหาศูนย์กลางส่วนที่2เราสร้างสมการเส้นตรงส่วนที่3เราหาโฟกัสเนี่ยแบ่งส่วนแบ่งส่วนให้ดีแบ่งส่วนให้ดีดจะได้ไม่มั่วพอได้แล้วขั้นสุดท้ายครับเราต้องการหาอะไรต้องการหาผลบวก ของ f 1มาที่เส้นตรง l กับ f 2มาที่เส้นตรง l ถูกไหมหาว่า f 1กับเส้นตรง l ห่างเท่าไหร่ 2> f 2กับเส้นตรง l ห่างเท่าไหร่โอเคทีละอันครับเอา f 1ก่อน f 1มา l f 1มา l สูตรครับ d เท่ากับแน่นอน a อบส์ลูด AX1 AB ก็คือเนี้ยเนี้ย a b เนี้ยคือสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของมันถูกไหมอันนี้เราไปทวนนะไปทวนดูนะก็จะกลายเป็น AX1 <X> เหมือนกับเอาจุดนี้ไปแทนอะเอาจุดไปแทนก็จะกลายเป็นลบสลบสบวกสไม่มี AX1 บวก B Y 1บวก C หารด้วยรูทเ A กำลังสอบวก b กำลังสถูกไหมใช้สูตรออกมากลายเป็นแอบส์ลูดลบหาหารด้วยรูทห ก็เป็น5ส่วนรูทหค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนหรือว่ามันก็คือรูทห้เฉยๆถ้าเราจัดรูปถูกไหมเพราะ5ข้างบนก็คือรูทห้ากำลังสองข้างล่างคือรูทหเดียวตัดกันเหลือรูทห้เฉยๆ F2 มา L เช่นเดียวกันครับเอาจุด7-1ลบหไปแทนเลยก็จะได้ว่า D เท่ากับ Absolute เลบเป็นบวกแล้วสิโทษทีตรงนี้ต้องเป็น อ่ะถูกแล้วเป็นลบ2 7ลบ2หารด้วยรูท t เท่าเดิมเนี่ยแค่เปลี่ยนจุดออกมากลายเป็นแอบส์ลูท5ส่วนรูท5เท่าเดิมเลยเห็นไหมเท่าเดิมก็ได้เป็นรูทอีกแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเขาถามผลบวกครับบวกกันออกมาเป็นรูท t 5บวกรูท t เท่ากับ2รูท5อันนี้คือ คำตอบนั่นเองเห็นไหมมีเหงื่อตกหน่อยมีเหงื่อตกหน้ายิ้มของครูปอมมีเหงื่อตกหน่อยคือต้องบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยภาคตัดกรวยเนี่ยเหนื่อยเพราะเนื้อหามันเยอะครูปอมเชื่อว่าถ้าเป็นน้องม .4 ตอนเรียนม .4 จบมาทําอ่ะจะไม่เหนื่อยขนาดนี้แต่พอม .5 ม .6 ปุ๊บโหมีเรื่องอื่นเข้ามาเยอะแยะแล้วเจอภาคตัดกรวยที่เนื้อหาเยอะเราเหนื่อยครับแต่ต้องบอกว่าข้อนี้ไม่ใช่ข้อยากนะ ลองดูสิเห็นไหมเริ่มแรกครูปอมทําอะไรครูปอมเอาสมการของไฮเปอร์โบลามาจัดรูปเพราะเขาต้องการใช้จุดศูนย์กลางกับโฟกัสก็จัดรูปตรงนี้ยาวหน่อยสีเขียวตรงเนี้ยแต่ว่ายาวแต่แล้วไงาย,ยาวแล้วมันมันตรงตรงอะ่ะตรงตรงอะ่ะเพราะว่าเป็นไงครับแค่จัดกําลังสองปึ๊บปบ๊ได้ตรงนี้ออกมา <c oughs> ก็รู้แล้วว่าศูนย์กลางคือสอลบหก็เอาไปหาเส้นตรงเอง่ายๆเลยเห็นไหม เพียงแค่ว่าเราต้องรู้นะว่าสมการไฮเปอร์โบลาหาไงสมการเส้นตรง l หายังไงถึงจะทำได้ได้นี้ออกมาได้นี้ออกมาปุ๊บสมการเส้นตรง l เรียบร้อยเราจะเอาไปเข้าสูตรนี้ก็ต้องจัดเป็นสมการทั่วไปเนี่ยคือต้องรู้อะต้องรู้พื้นฐานน่ะถูกไหมเสร็จแล้วมาหาโฟกัสโฟกัสใช้ค่า c ก็ต้องจําได้อีกว่า c กําลัง2อยู่ตรงนี้ถูกไหมได้ค่า c ออกมาวาดรูปขึ้นมาได้โฟกัสแล้วก็มาแทนสูตรระยะห่างจุดกับเส้น2ออัน โฟกัส 1>, 1เส้นตรง L โฟกัส2เส้นตรง L บวกกันได้คำตอบเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่าไปไงโอเคเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรอะไหนใครเข้าใจแล้วขอหัวใจหน่อยเร็วอ่าขอบคุณมากเร็วกดหัวใจเลยกดหัวใจรัวๆเลยจะได้แบบมีกำลังใจหน่อยมีกำลังใจหน่อยคือมันไม่ได้ยากขนาดน,นั้นไอเรื่องเนี้ยภาคตะกัวเที่ยวไหมดู ไม่ยากเลยเหมือนข้อสอบโรงเรียนเลยด้วยถูกไหมเป็นข้อสอบแบบมิ d t e r m final นะ่ะก็ออกระดับนี่แหละเพียงแค่ว่ามันเนื้อหาเยอะนี่คือปัญหาเนื้อหาเยอะโอเคไหมเป็นลักษณะนี้อ่ะดูอะไรกันต่อดีดูอันนี้ดีกว่าเมทริกเมทริกมาดูกันว่าข้อสอบเมทริกชอบออกอะไรข้อสอบเมทริก ในรอบ2นะครับมักจะออกเรื่องการคูณครับการคูณเมทริกในเยอะเลยดูอย่างข้อนี้เห็นไหมให้เมทริก A มาตรงๆเลยแต่ว่าติดตัว A ติดตัว B อยู่2อันโจทย์บอกว่า A คูน A ทาทนสปสเท่ากับ 9i โอเ okay. ค 9i เรารู้ถูกไหมที่เป็น999เฉียงแล้วที่เหลือเป็น0หมดอะแสดงว่าต้องทำอะไรต้องททนสปพสตัว A แล้วเอามาคูณกันกับเมทริกเเฉยๆก่อนถูกไหมวันขั้นที่1เราจะหาอะไรครับ ขั้นที่1เราหา a a ฐานส o r t a คูณ a ฐานส o r t ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจ9้ไอนะอันนี้คือ,อถ้าถ้าใครเคยอ่านข้อสอบฉเฉลยข้อสอบบนเว็บ o p e n ดูเรียนครูป้อมจะแบ่งสเต็ปชัดเจนเลยสเต็ปที่1หาอะไรสเต็ปที่2หาอะไรอันนี้คือข้อดีนะเข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูได้เลยดูบนเว็บนั่นแหละสบายสบายซูมได้ด้วยดูบนมือถือก็ได้โอเค a คูณ a ฐานสปอครับ A คืออะไร A ก็คือก้อนนี้แหละที่เขาให้มา 2A 1-2B 2 a 1 2 2ลบ2 B 2 1ี2นงงนี่ไง t r a ท s p o ก็แานสโพสโเลยถูกไหมกลายเป็นแนวนอนเป็นแนวตั้งนี่เบสิกธรรมดาเลยปุ๊บ1 2 2 A คูณเอานสปอสเสร็จแล้วเป็นไงคูณกันคูณเมทริกคูณยังไงละคูณยังไงครับ ข้างหน้าใช้แนวนอนถูกไหมวงเลยเทคนิคครับวงไปข้างหลังใช้แนวตั้งวงวงวงแบบนี้แล้วทําไงก็คูณเรียงไปบนซ้ายบนกลางบนขวากลางซ้ายกลางกลางกลางขวาล่างซ้ายล่างกลางล่างขวาคูณกันธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคเออบนซ้ายครับคูณกันตัวแรกเห็นไหมคูณเรียงเลยสอง,สองส ลบ2คูณลบสเป็น4 1่คูณหเป็น1บวกกันได้9ตัวแรกบนซ้ายบนกลางบนกลางคือนี่สอติดไว้ลบสอติดไว้1คูณสได้2อบวกสนี่นี่คือตรงกลางนี่คือตรงกลางเข้า okay, ไหมเดี๋ยวคุูปอมแบ่งพื้นที่หน่อยดีกว่าคุูปอมว่าน่าจะใช้พื้นที่ละข้อนี้คูณกันออกมา ถัดไปมีอะไรอีกถัดไปบนขวาบนขวาก็2 1 2 -2 ลบ2คูณ2เป็นลบ4 1คูณ2เป็น2ได้0ฝั่งนี้ได้0บนขวาได้0โอเคไหมได้0นเนี่ยคูณออกมาเลยอ่ะผม,มเช็คตัวเลขนิดนึงว่าถูกไม่น่าจะไม่มีปัญหาเน้นถึกอย่างเดียวเน้นถึกอย่างเดียวถูกไหมเป็นลักษณะนี้ ต่เป็นไงครับข้อนี้ถ้าใครสังเกตนะสมมุติถ้าเรานั่งทำต่อให้จบเลยมาเขาว่าต้องคูณกี่ตัวครับเก้าตัวคูณเก้าตัวเลยนะคูณเก้าตัวเลยนะคูณเก้าตัวปัญหาคืออะไรครับมันจะออกมาวุ่นวายมากครูป,ปอมบอกว่าไม่ต้องคูณทั้งหมดครับเพราะถ้าคูณทั้งหมดเสียเวลาผิดไหมไม่ผิดนะเนี่ยเหมือนที่ครูปอมทำเนี่ยไม่ผิดแต่มันเสียเวลาครับ ครูปอมจะให้สังเกตอันนี้ครับสังเกตอันนี้ครับโอเคเอาใหม่ครูปอมเอาสองเมทริกนี้ใหม่หาออกมาเลยปุ๊บเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าสองเมทริกนี้คูณกันมีค่าเท่ากับเก้าไอเก้าไอคือตัวนี้นี่นี่คือเก้าไอถูกไหมแล้วยังไงต่อครูปอมบอกว่าไม่ต้องคูณทั้งหมดก็ได้สังเกตนะทําไมไม่ต้องคูณทั้งหมดครับ เลือกคูณเฉพาะบางตัวบางตัวที่ว่าคืออะไรเช่นเราเลือกคูณอันไหนครับข้อสังเกตข้อนี้มี2ตัวแปรมี2ตัวแปรต้องการ2สมการต้องการ2สมการทำไง 1. คุณูป,ปอมเลือกอันนี้แถวที่2หลักที่1แล้วกันเท่ากับอะไรแถว2หลัก1อยู่ไหนอยู่นี่ ครูปอมจะได้สมการแรกก็คือ 2a ลบ 2b บวก2เท่ากับ0โดยที่ครูปอมไม่ต้องไปคิดตัวอื่นนะแถว2หลัก1คูณกันได้ 2a ลบ 2b บวก2เท่ากับแถว2หลัก1คือตัวนี้0ครูปอมก็เลยได้สมการที่1คือ a ลบ b บวก1เท่ากับ0ปุ๊บข้างไว้เห็นไหม ตัวถัดไปเอาอะไรดีตัวถัดไปตัวถัดไปอ่ะเดี๋ยวครูปอมใช้สีดําแล้วกันตัวถัดไปเราต้องการอะไรครับเราต้องการให้มี2ส,สมการงั้นครูปอมเลือกอันนี้ครับทําไมอะ่ะก็มันมีตัวแปรอยู่ไงจะได้ไม่ําเดิมกับอันนี้แล้วกันแถวที่สามหลักที่สองแถวที่สามหลักที่สองมาแถวสามหลักสองมีอะไรครับหนึ่งเอบวกสองบีบวกสี่เท่ากับ อยู่นี่แถวแถวสหลัก2คือศูนยอีกแล้วเท่ากับ0เป็นสมการที่2แค่นี้ครูปอมก็จะสามารถแก้หา A หา B ได้แล้วถูกไหมอ่ะไหนช่วยครูปอมหาหน่อยซิว่า A กับ B ได้เท่าไหร่ให้เวลา10วินาทีโอเคติ๊กตอกติ๊กตกมาเลยลองดูลองดูงดช่วยครูปอมหาหน่อยได้เท่าไหร่เออเดี๋ยวจะหลับซะก่อนเดี๋ยวแอคทีฟหน่อยดูสิได้เท่าไหร่ หาหา B จาก2สมการนี้ไม่น่าจะยากนะครับนี่ลองหาดูอ่ะใครไม่ทันมาดูใหม่นะใครไม่ทันลองสังเกตดูเริ่มแรกเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าเอา A คูณ A อฐานสมโซึ่งถ้าเรามานั่งคูณตรงๆอ่ะมันจะเสียเวลามากครูปอมก็เลยไม่เอาไม่เอาวันนี้ครูปอมมาใหม่เอา A A ฐานสมโพคูณกันโจทย์บอกว่ามันเท่ากับ9 i 9i ไอกไอก็หน้าตาเป็นงี้ถูกไหม99้แนวทแยงแล้วสังเกตว่าเราต้องการ2ตัวแปร สตัวแปรก็ต้องมี2องสมการอ่ะช่วยหาออกมา2องสมการครูปอมเลือกแถวสองหลัก1คือตรงสีแดงถูกไหมแถวที่สองหลักที่1เท่ากับตัวนี้คูนออกมาเลย 2a ลบ 2b บวก2เท่ากับ0ตัด2มาได้เท่านี้สมการแรกอันที่สองครับแถว3หลักสอง ได้ a บวก2 b บวก4เท่ากับ0เป็นสมการที่2อะได้ยังได้ยังหาออกมาเลย2สรรมการนี้คิดในใจก็ได้คิดในใจก็ได้ทำไมอะ่ะอ้าวนี่ไงเห็นไหมสองสมการมีอะไรเหมือนกัน a เหมือนกัน a เหมือนกันจับลบเลย2ลบ1ลบเลยเห็นไหมลบเลยแบบนี้กลายเป็น3 b บวก3เท่ากับ0แน่นอนครับ b เท่ากับลบ1่โอเค นี่น้องบอกว่าเดี๋ยวมาหมาดูใหมไม่เป็นไม่มีปัญหาครับไลฟ์ไม่หายไปไหนนะกลับมาดูได้แล้วก็จะได้ว่า A เท่ากับแทนเข้าไปสมมุติครูปอมแทนสมการ1น1แล้วกันได้ A ลบ B บวก1เท่ากับ0ก็จะเป็น A เท่ากับลบ2ถูกไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมเสร็จแล้วล่ะเพราะนี่ไง A กำลัง2ลบ B กำลัง2เท่ากับ4ลบ1เท่ากับ3 สบายมากเลยอะเฮ้ยง่ายจังเลยเห็นไหมข้อนี้ง่ายมากเลยเนี่ยเอา้าไหนใครเข้าใจกดว้าวหน่อยครับรัวๆเลยมาดูกันอีกทีหนึงเห็นไหมครูปอมบอกว่าครูปอมเอา A กับ a t ทานสโพสคูณกันแล้วเขาเท่ากับเก้าไอถูกไหมแล้วครูปอมเลือกคูณแค่สอันพอครับอันแรกคือแถว2หลัก1 คูณออกมาได้สมการแน่อันที่สองเอาแถวที่3หลักที่2ถามว่าหลักการเลือกคืออะไรหลักการเลือกก็คือเลือกให้มันมี a กับ b เพราะเราต้องการ2ส,สมการมาแก่ถูกไหมได้แบบนี้ออกมานีไ่ไงได้แบบนี้ออกมาแก้ปุ๊บ2สมการได้ a ได้ b แทนเข้าไป a กําลัง2ลบ b กําลังสองเป็น3จบเลยเห็นไหมเนี่ยเมทริกไม่ใช่เรื่องยากนะเมทริกไม่ใช่เรื่องยากนะครับดเด็กๆเห็นไหมครับโอเคไหมไม่ยากเลย อ่ะไปไงกันบ้างไปไงกันบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้บ้างดีกว่าอีกอันหนึ่งที่เรามักจะคิดว่ามันยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากมันคืออะไรครับมันก็คือเรื่องนี้เลยนี่มาอันนี้มาดูเมษาห้าเจ็ดบางปีห้าเจ็ดนี่เลื่อนสอบมาถ้าถ้าใครจำได้ถ้าใครถ้าใครจำได้ตอนปีห้าเจ็ดก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ำท่วมอยู่ไหมครับ ก็รอบแรกเป็นมีนารอบสองเป็นเมษาแบบโหดมากเลยรอบนั้นแบบมีติดปัญหาอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบรอบสองมาอยู่เมษาแทนก็เลยเป็นเมษาห้าเจ็ดไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเคไหมเนองอาจจะไม่ทันกันข้อ21ครับสมัยนั้นยังเป็นสี่ชอยอยู่ลองดูเรื่องจำนวนเชิงซ้อนครับข้อนี้ครับเห็นไหมโจทย์สั้นมากกำหนดให้แทกเป็นเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการนี้ให้มาหนึ่งสมการทําไงง่ายมากครับข้อใดถูกต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันกําหนดเลยครับกําหนด z เท่ากับ a บวก bi แล้วกันใครใช้ xy ก็แล้วแต่นะไม่มีปัญหามาแทนเข้าไปในสมการครับแซคอนจูเกตก็คือ a ลบ bi ถูกไหมแซคอนจูเกตลบ1ลบ4 i เท่ากับ3 i ในวงเล็บ z ก็คืออันนลบ i เนี่ยเริ่มแรกทำอะไรเริ่มแรก ข้อนี้ง่ายเลยครูปอมกําหนดแทรกขึ้นมา a บวก bi แทนเข้าไปในสมการเลยครับ c o n j u g a ตก็เป็น a ลบ bi ถูกไหมที่เหลือจัดรูปไม่ต้องจับมาข้างเดียวกันก่อนนะจัดรูปเลยกลายเป็นแยกอะไรแยกส่วนจริงกับส่วนจริงจภาพฝั่งนี้ส่วนจริงคืออะไรส่วนจริงก็คือส่วนที่ไม่มีตัว i เห็นไหมมีอะไรบ้างมี a ลบ1ส่วนจินตภาพก็คือดึง i ออกบวก i ลบ b ลบ4ถูกไหม นี่ไงนี่คือส่วนจินตภาพแบบนี้เท่ากับฝั่งนี้กระจายเข้าไปกลายเป็น 3a i ลบ 3b เป็นลบนะเพราะมี i กํลลัง2แล้วก็บวก3เพราะเป็น 3i กํลลัง2เลยกลายเป็นบวกนี่ไงก็จะได้ว่าฝั่งนี้ส่วนจริงคือ a ลบ1บวกลบ b ลบ 4i แล้วกันเอาอย่างนี้นะเท่ากับ i ไว้หลังคูณปรอมนานแบบนี้ อันนี้ส่วนจริงคือ3ลบ 3b ส่วนที่ไม่มี i ส่วนจินตภาพคือ 3ai นี่เห็นไหมสั้นๆเลยถามว่าทำไมจัดแบบนี้จัดเสร็จปุ๊บจับเท่ากันเลยครับส่วนจริงครับส่วนจริงก็คืออันนี้กับอันนี้จับเท่ากันถูกไหมเพราะจำนวนเชิงซ้อนสองตัวเท่ากันส่วนจริงต้องเท่าส่วนจินตภาพต้องเท่าเราจับเท่าได้เลยได้ว่า a ลบ1เท่ากับ3ลบ 3b ได้สมการแรกออกมาก็คือ a บวก3 b เท่ากับ4ค้างไว้1โอเคสมการที่2ก็คือส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพนี้ยิ่งง่ายเลยเห็นไหมส่วนจินตภาพก็นี่ไงนี่กะนี่ไม่ต้องเอาตัว i มาก็ได้เพื่อเอามามันก็ตัดกันอะกลายเป็นลบ b ลบ c เท่ากับ3 a ส่วนจินตภาพได้สมการออกมาก็คืออะไรล่ะลบ c เท่ากับ 3a บวก b เป็นสมการที่2แก้ระบบสมการครับแก้ธรรมดาเลยเห็นไหมใครๆก็แค่ได้อะลองดูซิได้เท่าไหร่อันนี้แก้ระบบสมการออกมาก็จริงๆแล้วคิดในใจยังได้เลยเห็นไหมจับบวกลบคูณหารให้สมการมันเท่ากันออกมาอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ครูปอมไม่คิดให้ดูแล้วนะเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้ว่า A เท่ากับลบ2 b เท่ากับ2นี่เห็นไหมลองแทนค่าดูสิเป็นจริงด้วยเป็นลักษณะนี้โอเคได้แล้วแก้ระบบสมการเฉยๆเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นปุ๊บฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้น Z ก็เลยเท่ากับ a b บวกบลบ2บวก 2i เป็นลักษณะนี้ได้แล้วนี่คือ Z จบ ทำอะไรต่อครับถัดไปก็เอาแซดที่มีไปเช็คชอยครับลบ2บวก 2i มาดูสิชอยเรามีอะไรบ้างชอยแรกแซดบวกแซดคอนจูเกตเท่ากับตัวนี้อ่ะเช็คครับตัวเลือกที่1 A มีอะไรบ้างแซดบวกแซดคอนจูเกตเท่ากับแซก็คือลบ2บวก 2i ถูกไหมบวกกับแซดคอนจูเกตคือลบ2ลบ2 นี่ไงเช็คออกมาได้เท่าไหร่อะได้อันนี้หายไปได้ลบสลบสโจทย์บอกว่าไงโจทย์บอกว่ามันเท่ากับ i z แ c o ลบแซดคอนจู z, อ่ะคิดต่อ i z แซดลบแซดคอนจูเก็คือ i ปุ๊บแซคือตัวนี้ลบสองบวกสองไอลบแซดคอนจูต่ะตรงนี้ระวังเครื่องหมายนิดหนึ่งเครื่องหมายมันเยอะหน่อยถูกไหม กลายเป็น i ในวงเล็บมีอะไรหายไปมีลบ2หายไปก็เป็น 4i นี่ไง 4i ก็คือลบ4ถูกไหมปุ๊บโจทย์บอกว่าอันนี้อันนี้เท่กากันเท่ากันก็ถูกต้องเท่กากันก็ถูกต้องข้อ A เช็คแค่นี้เองจับมาแทนค่าแล้วเช็คดูว่าถูกต้องไหมถูกไหมครับได้ไหมอะเขาถามข้อใดไม่ถูกต้องอันนี้ถูกตัดทิ้งไม่ใช่แล้ว โอเค B B ใช้พื้นที่นิดเดียวขูปอ่ามาตรงนี้เลยแล้วกัน B ครับแอบ o l ลู e Z Z คือลบ2บวก 2i ถูกไหมแล้วมีบวก2ปุ๊บตัดครับลบ2บวก2หายไปได้แอบ o l ลู e 2i แน่นอนครับมันเท่ากับ2ได้เลยก็ถูกต้องอีกข้อ B ถูกต้องตัดไปไม่ใช่ถูกไหมเท่ากับ2 a b แอบ u t ลูอะไรก็เท่านั้นเลยถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนแยกจริงส่วนจริงอส่วนจินจภาพนะ ข้อ c ครับ z คอนจูเกตกำลัง2ลบ 8i เท่ากับ0มาดูสิข้อ c ฝั่งนี้นะ z คอนจูเกตกำลัง2ลบ 8i เขาบอกมันเท่ากับ0แทนเลยครับ z คอนจูเกตก็ลบ2ลบ 2i กำลัง 2, 2 0. ถูกไหมแทนเข้ามาอ่าโอเคต่อครับนี่ยกเลยยกกำลัง2เอานี้เพื่อให้ง่ายเนี่ยคปปรูปอมจะทำแบบนี้คปปรูปอมจะดึงลบออกปุ๊บ แล้วก็เป็น2บวก2 I ทั้งหมดกำลัง2เนะี่ยครูปอมชอบทำแบบนี้มากเลยเพราะว่าพอดึงลบออกปุ๊บเป็นไงครับลบ1นกำลัง2กลายเป็นบวกไปสุดท้ายมันก็เลยง่ายไงนี่ไง,ไงหน้ากำลัง2ถูกไหมลบ2หน้าหลัง2 2 4 4 2 8แล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ 4i กํากำลัง2ระวังไอกำลังสองนะครับมันเป็นติดลบถูกไหมครับกลายเป็น4 ลบ 8i ลบ4ลบ 8i ปุ๊บนี่หายไปกลายเป็น,กล,ปน,ลนกลายเป็นลบ 16i เห็นไหมกลายเป็นลบ 16i ถูกไหมครับโจทย์เขาบอกว่ามันเท่ากับ0นย์ข้อนี้ก็เลยผิดครับสรุปเราก็เลยตอบข้อ c นั่นเองเห็นไหมนี่ตอบข้อ c นั่นเองซึ่งข้อดีเอ๊ะครูป,ปอมน่าจะคิดอะไรผิดแน่เลย ข้อ c ข้อ c เอ้ยโทษโทษรู้แล้วผิดตรงนี้ครับนี่นี่นี่บวก2หน้าหลังถูกไหมบวก2หน้าหลังอันที่ต้องเป็นบวกลืมไปต้องเป็นบวกอันนี้ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นตัดกันปุ๊บอ่ะเท่ากับ0ถูกต้องแล้วข้อ c ถูกต้องนะโทษทีเมื่อกี้ครูปอมใส่เครื่องหมายผิดไปโอเคเหลือข้อสุดท้ายก็คือข้อดีนั่นเองแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบข้อดี ข้อดีทําไมผิดข้อดีลองจับไปแทนค่าดูก็ได้ถูกไหมได้อะไรออกมาเราคิดเลขได้เลยซึ่งตรงกําลัง3ก็ต้องกระจายเป็นหน้ากําลัง3ลบอะไรพวกนั้นน่ะที่เป็นกําลัง3ถูกไหมใช้วิธีนั้นง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปใช้วิธีการบอกว่าถอดอะไรนะรากที่3อยู่หนะ้ามันจะเสียเวลาเห็นไหมครับเป็นลักษณะนี้ซึ่งถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเลยข้อนี้เห็นไหมเรามาดูเต็มๆกันซิว่าเราทําอะไรบ้างวิธีการคิดข้อนี้ง่ายมาก แค่กำหนด Z เป็น a บวก bi ใครถนัด xy ก็ได้นะแล้วแทนเข้าไปในสมการครับ Z conjugate ก็เปลี่ยนเป็นลบแค่นี้แทนแล้วจับส่วนจริงเท่ากันส่วนจินตภาพเท่ากันได้ ab ละได้ ab ก็คือได้ Z เลยแต่ข้อนี้โอเคขั้นตอนมันอาจจะยาวตรงที่ว่าต้องมานั่งเช็คชอยอีกอันเนี้ยอาจจะยาวหน่อยถูกไหมเช็คชอยหน่อยเช็คก็ a b c อ่ะ a b c ถูกสุดท้ายเหลือ d ข้อเดียวก็ตอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดข้อดก็ได้เห็นไหมครับ ไม่ยากเลยไม่ยากเลยอ่ะไหนไหนไหนข้อนี้ใครได้ขอกดไ like, ลค์รัวๆอีกรอบนึงเย่ yeah. อ่าโอเคครับอันนี้ก็คือแนวทางของข้อสอบบทที่ครูปอมบอกว่าน่าเก็บคะแนนน่าเก็บคะแนนดูไหมทวนครับเซ็ตแน่นอนครับมีโจทย์แนวหาจํานวนคนเข้ามาไม่ยากทฤษฎีจํานวนก็ไม่ได้ยากเห็นไหมโจทย์บอกเป็นจํานวนเต็มบวกเลย ตากษะศาสตร์แน่นอนนี้ลองไปดูเองได้เพราะตักษะศาสตร์เนี่ยแนวเดิมอยู่แล้วธรรมดาเลยภาคตัดกรวยอาจจะเนื้อหาเยอะหน่อยแต่โดยรวมโจทย์จะไม่ซับซ้อนนะครับทบทวนกันเมทริกยิ่งง่ายเมทริกคิดเลขมีทริกอยู่นิดหน่อยลองไปดูแนวเวกเตอร์ ector, กับเชิงซ้อนแนวเดียวกันก็คือออกเบสิกธรรมดาถูกไหมสถิติไม่ได้ดูสถิติเดี๋ยวเราจะมาตะลุยโจทย์กันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นบทใหญ่บทที่จะต้องเก็บคะแนนกันเต็มที่เลยกับการสอบแพทหนึ่งถูกไหมครับ เป็นลักษณะนี้นี่ก็คือบทที่น่าเก็บคะแนนหรือว่ารูปที่ครูป,ปอมโพสต์ไปเมื่อบ่ายสามนั่นเองอย่าลืมนะกลับไปเซฟไว้ดูได้หรือแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยว่ารูปที่รูปนี้น่าสนใจยังไงบ้างแล้วอธิบายด้วยแล้วเอาแนวข้อสอบไปดูกันถูกไหมโอเคไหมโอเคไหมครับเพราะเหมือนเดิมครับเราเหลือเวลากันดีไม่มากครับก็คืออีกแค่ขึ้นสิอ่ะไม่ขึ้นนี่เหลือแค่11วัน สิวันเท่านั้นเองเพราะวันนี้คือ28่สิบแปดกุมภาแล้ววันสุดท้ายของเดือนกุมภาเราสอบวันที่สิถูกไหมครับสิบเวันที่สิก็เหลือเวลาน้อยนะแต่ไม่มีอะไรจะสายเกินไปหนึ่งทำไฟนอนให้ดีที่สุดก่อนตอนนี้ถ้าใครยังสอบไม่เสร็จนะครับเพราะอะไรครับเพราะ g p a c ใช้6เทอมมีผลถึง20%ต่อ Admission นนะ G-Pack สำคัญทำไฟนอนให้ดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมา จัดการกันต่อเรื่องแผท1หนึ่งตรงนี้ซึ่งเวลาอย่างที่น้องเขาถามครับมีน้องๆถามช่วงต้นต้นที่ครูปอมเริ่มไลฟ์ว่าสัปดาห์เดียวทันไหมไม่มีปัญหาครับแต่ต้องมีการวางแผนให้ดีลองไปดูว่าเราหวังเป้าเท่าไหร่หวัง100คะแนนมีไลฟ์คราวที่แล้วครูปอมไลฟ์ไปว่าเก็บแผ่น0นึ่งรอยบวกทำยังไงหวังมากกว่านั้นลองไปดูตัวช่วยที่ครูปอมเคยสอนเคยอะไรไปวางแผนให้ดีครับเพราะ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาอ่านตะลุยให้ครบทุกบทเป็นไปไม่ได้ครับอ่านเลือกอ่านเลือกอ่านบทที่ถนัดเลือกอ่านบทที่คปปรูปอมแนะนําอันนี้ช่วยได้ดีที่สุดโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเหมือนเดิมทุกวันอังคารพฤหัสก็จะเจอกันวันพฤหัสนี้วันที่สองถูกไหมพฤหัสนี้อังคารหน้าพฤหัสหน้าแล้วก็เป็นวันสอบจริงเสาร์อาทิตย์หน้าสอบเลยนะ สัปดาห์นะ่หน้าสอบแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาตะลุยโจทย์กันแพทหนึ่งกับแผทหนึ่งนี่แหละเต็มที่เลยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสำหรับวันนี้ครูป,ปอมไปแล้วโชคดีนะครับใช้เวลาให้คุ้มที่สุดนะครับสวัสดีครับ